้นถ้าแกตื่นขึ้นมาแล้วเจอกองใส่เงินวางหน้าห้องแกจะทำไงวะตลกปะเนี่ยปัญหาเช่าเหรอแม่งไม่เหมือนในหนังไปหน่อยเหรอวะคุณผู้หญิงเห็นกองพัสดุที่มาวางหน้าห้องบ้างไหมครับไม่เห็นค่ะผมเห็นคนแต่งตัวเหมือนพี่สองคนมาเดินด้อมๆแถวเนี้ยพี่เห็นเขามายืนคุยกับผู้หญิงอยู่ห้องเนี้ยชื่อตุ้มเหรอพี่ไอ้เบิ้มน่าจะเป็นคนเชิดเงินไปผมคิดว่ามันน่าจะรู้จักกับผู้หญิงเจ้าของห้องนี้ด้วยคุณตุ้มนี่แปลกเว้ยงานการไม่ทำแต่วิ่งเข้าวิ่งออกทั้งวันเลยผมหน่วยสืบราชการลับของกรมตำรวจครับแล้วอยากจะขออนุญาตปีนระเบียงห้องคุณดูหน่อยได้ไหมครับชื่อนามสกุลคุณตุ้มถูกหวยมากครับรางวัลที่1เลยค่ะคือไอ้เงินที่เราตามหากันตั้งแต่เช้าแล้วดันไปโผล่ในห้องคุณตุ้มอะไรเนี่ยหนูเนี่ยนะเห็นรังแบบนี้เราสยองอ่ะพี่มาทำอะไรครับมาแจ้งความค่ะแจ้งเรื่องอะไรครับฆาตกรรมค่ะได้คิวหรือยังครับ